สวัสดีค่ะที่เห็นนี่คือดอกแคสะเดานะคะกำลังเริ่มบานเยอะเลยอีกหน่อยก็ได้เก็บมาลวกกินแล้วค่ะเป็นดอกกุหลาบที่โตที่สุดที่เคยเห็นมาค่ะสวัสดีค่ะพาไปเดินโบทานิคการ์เด้นบรูคลินนะคะประตูเขาเริ่มเปิดตอน8โมงเช้าค่ะอันนี้เป็นผลของเวสเทเรียเวสเทเรียคือดอกไม้ที่เป็นช่อสีม่วงๆเนี่ยค่ะตอนนี้ดอกไม่มีแล้วหมดฤดูกาลที่จะมีดอกแล้วก็เหลือแต่ฝักค่ะลักษณะฝักคล้ายกับฝักหมาไม่ยังเลยนะคะเสียดายไม่ได้มาเป็นเดือนดังนั้นก็ไม่ได้มาเก็บภาพดอกแม่ดอกเวสเทเรียสวยๆให้ชมค่ะดอกขาวๆนี่เยอะจังเลยค่ะมันเป็นดอกฝิ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ลักษณะคล้ายๆดอกฝิ่นค่ะอันนี้เป็นพีชโอ้ปีนี้ลูกพีชเขาดกค่ะโอ้ดกมากค่ะปีนี้ทุกปีตรงจุดที่เป็นผลไม้เขามันไม่ค่อยดกแต่ปีนี้พีชดกนะคะไม่รู้ว่าลูกอะไรลูกพรุนหรือเปล่าโอ้ดกมากเลยค่ะดกมากมากเลยดอกมากเลยพรุนแน่ๆเลยเขาไม่เห็นป้ายนะคะเป็นลูกพรุนหรือเปล่าเนี่ยค่ะหูญี่ปุ่นตรงสวนนี้ก็จะมีอยู่2ต้นนะคะทุกปีไม่เคยออกลูกเลยปีนี้นี่คือพาวๆค่ะเป็นผลไม้ที่หายากของเมืองหนาวเขาออกลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมาเห็นแล้วดีใจมากเลยเพราะทุกปีมาจะไม่มีลูกเดี๋ยวจะพามาดูช่วงลูกเขาแก่นะคะชื่อเขาแปลกเดี๋ยวจะให้อ่านชื่อเขาชื่อโอ้โหดกจังแสดงว่าพาวๆเนี่ยไม่ชอบแสงแดดจ้านี่ไงคะชื่อเขาพาวๆนี่แหละค่ะหายากค่ะมาดูช่วงที่พาวๆสุกนะคะทั้งมุนดกมากๆเลยหลายช่อเลยดกมากค่ะที่โบทานิกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเขาจะปลูกหมุนเวียนกันเขาจะไม่ปลูกซ้ำเขาจะย้ายคือไม่ลงพืชThank you.
ซินนามอนนะคะแสดงว่าซินนามอนที่ใช้กาบแน่ๆเลยค่ะเป็นซินนามอนที่เขาขายกาบนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคนละแบบกับไชนีสซินนามอนที่เห็นในกรีนเฮาส์อีกอันนะคะที่ดอกของเขาเป็นอันนี้แน่เลยที่กาบขายแพงนะคะซินนามอนอ่ะโอ้ดอกสวยด้วยดอกสวยจังต้นเหมือนเดิมจะออกลูกทันไหมไม่คอยดูนะคะไม่คอยดูอีก2เดือนไม่คอยดู2เดือนจะพามาดูอีกนะคะที่เอาไปปลูกที่อพาร์ตเมนต์ก็ได้จากที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ให้ไปแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานกันเดียวกันเลยดอกมากเลยค่ะลูกแอปพลิคอตนะคะติดป้ายไว้ว่าจะพนิสแอปพลิคอตดอกนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นนะคะเนี่ยทำไมลูกเล็กจังเลยหรือว่าต้นนี้แก่แล้วลูกก็เลยเล็กนะคะคงเกือบจะแก่แล้วมั้งคะเนี่ยนี่นะคะชื่อเขาน่ะชื่ออยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ